ตัดที่วัดเชตวันเนี่ยคือพระนนท์ไปหาพระพุทธเจ้าที่ประทับที่วัดเชตวันพระพุทธเจ้าเลยชี้ให้พระอานนท์ดูว่าเห็นภิกษุอยู่เป็นกลุ่มๆภิกษุทั้งหลายเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มๆเพียงทั้งภิกษุทั้งญาติโยมอ่ะนะอย่างกลุ่มแรกที่เห็นเนี่ยคือมีความปรารถนาที่อยากจะทำบุญทำทานสนุกสนานลื่นเริงเหมือนอย่างพวกเราอย่างนี้แหละนะท่านบอกไม่ต้องดูหัวหน้ากลุ่มเลยอันนี้พระศิวลีนะอีกกลุ่มหนึ่งก็มั่วกันอยู่กับดูหมอนะเล่นฤทธิ์อภินิหารไม่ต้องดูหัวหน้ากลุ่มเลยท่านบอกพระโมคคัลลาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งลองชาวลองปัญญาลองภูมิกันกับพวกพราหมณ์ต่างๆก็ไม่ต้องไปดูหัวหน้ากลุ่มอะพระสารีบุตรส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเล่นแต่เรื่องเจ็บๆเรื่องลามกท่านบอกไม่ต้องไปดูหัวหน้ากลุ่มเลยพระเทวทัตเนี่ยท่านชี้ให้ดูว่าสังคมต่างๆมันก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาถึงปัจจุบันเราก็จะเห็น4กลุ่มอย่างเงี้ยมีอยู่4กลุ่มนี่แหละแล้วก็พระพุทธองค์ชี้ต่อไปว่าเนี่ยมันมี4กลุ่มเนี่ยแล้วท่านทำไม่ได้อีก3อย่าง1รับกรรมแทนใครไม่ได้2ท่านเป็นสอนคนที่ยังอยู่ในกลุ่มพวกนั้นน่ะไม่ข้ามมาหาท่านท่านก็สอนให้ไม่ได้3ท่านไม่สามารถขนคนทั้งโลกเรียกข้ามไปทั้งหมดได้3ข้อจากตรงเนี้ยเราลองค่อยๆพิจารณาดูซิแต่ละกลุ่มท่านก็บอกอย่างกลุ่มท่านศิวลีเนี่ยก็ก่อกรรมและรับกรรมงงไหมเอพระศิวลีทำบุญทำทานเนี่ยก่อกรรมและรับกรรมกรรมอะไรอ่ะกรรมดีกรรมดีเห็นไหมก่อกรรมดีก็ต้องรับไม่ใช่ไม่รับเพราะการไปมรรคผลนิพพานเนี่ยมันไปแบบบัญชีหลักล้างเป็นศูนย์นะ นะก็ก่อกรรมดีก็รับกรรมดีแต่นี้การก่อกรรมดีก็รับกรรมดีของพระศิวลีเนี่ยกับพวกพ้องที่อยู่ในกวนนั้นนะยิ่งทำก็ยิ่งสนุกเหมือนเราไปตั้งโรงทานเคยไปไหมสนุกไหมสนุกเอาอีกวัดไหนเอาอีกเดี๋ยวนัดกันก็มันแต่มัวแต่มุ่นอยู่ตรงเนี้ยเข้าใจนะแล้วก็จะก่อกรรมดีแล้วตกลงเป้าหมายของพระศิวลีจะไปไหนไปนิพพานไปความพ้นทุกข์ตัวลงมาได้ไปมั้ยเนี่ยมนต์แต่ทําบุญกันอย่างเงี้ยไม่ได้ไปอันนี้เขาเรียกว่าโมหะอันหนึ่งเห็นไหมหลงอยู่ในความดีก็ยังหลงพอเข้าใจนะเนี่ยก็จะไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งลืมไปว่าทางที่จะไปคือแกนกลางพระศิวลีนี่ก็เลยจะใช้เวลามากเป็นอย่างต่ำก็4อสงไขยแสนมหากัปเพราะเป้าหมายของท่านก็เพื่อความพ้นทุกข์เพื่อเป็นองค์ศาสดาก็คือพุทธภูมิเห็นไหมก็จะไปอย่างนี้ส่วนพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเทวทัตอันนั้นก็เพื่อจะไปเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนกันเป็นพระปัจเจกทั้งนั้นแหละแต่มัวแต่หมุนกับกิจกรรมที่ทำอยู่อ่ะก็มันเลยไม่ไปไหนก็จะใช้เวลาเป็นเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีองค์ศาสดามาชี้แนะให้มองแม้กระทั่งพวกเราก็จะหมุนอยู่อย่างเงี้ยที่ต้องเสียเวลาอย่างน้อย4อสงไขยแสนมหากัปคือหมุนขนาดนั้นนะแล้วมันจะเบื่อ
เบื่อในกิจกรรมที่ทำมันถึงเดินไปข้างหน้าเข้าใจยังเนี่ยถ้าไม่ได้มีพระพุทธเจ้าชี้ให้ดูมันจะรู้ไหมตรงนี้ฮะหมอมินรู้ไหมอย่างเงี้ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ชี้ให้ดูอย่างเงี้ยไม่มีทางรู้เลยทั้งเรื่องนี้ก็แค่ปลายจมูกเองอะไม่ต้องคิดให้ลึกซึ้งเลยอะเราก็ยังไม่รู้เลยเราก็เพิ่งมาเออเท่านบอกก่อกรรมก็รับกรรมไอ้ก่อกรรมแล้วกรรมดีก็เลยหมุนอยู่ในกรรมดีอ้าวแล้วนั้นปั๊บไอ้เรื่องอันนี้ดีมั่งไม่ดีมั่งมันก็เลยเข้าใจหมดงั้นเอาตรงพาสซีฟิลีให้เข้าใจซะก่อนตรงมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยตรงตัวลงการจัดการกระทำที่หมุนอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยไม่ได้ไปตามความปรารถนาที่ตัวเองตั้งแกนเอาไว้มันก็จะหมุนอยู่อย่างนี้แล้วก็บวกกับที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้อีก3อย่างเมื่อเราพิจารณารวมๆแล้วใจเป็นยังไงใจเป็นไงใจเรามองสิ่งต่างๆมองแล้วรู้สึกยังไงก็เบารู้สึกเป็นมิตรรู้สึกกว้างล่ะรู้สึกวางว่างไม่รู้สึกอยู่กับข้างในตัวเองนะแล้วไปกลับมาอยู่ข้างในเดี๋ยวมีใครอีกที่มาใหม่ชมพู่ก็ไม่ออกไปยุ่งกับใครแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรไปติดกับใครไปยุ่งกับใครไม่ยุ่งกับใครแล้วแล้วใจมองเขายังไงมองเป็นเพื่อนได้คุยกันเนี่ยตรงเนี้ยที่มาของคำว่าเพื่อนทุกนะเนี่ยเป็นเพื่อนทุกก็เป็นเพื่อนเขาได้แต่ใจดวงนี้พอมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเป็นเพื่อนได้เนี่ยใจมันวิ่งกลับมาอยู่ตรงนี้ถามว่าต้องไปบังคับมันมาไหมต้องคอยระวังไหมให้อย่าจิตส่งออกเห็นไหมใจเป็นมิตรแล้วมันจะเข้ามาตรงนี้ซึ่งการที่จิตมันถอนจากที่เคยยึดโยงกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคนนู้นห่วงคนนี้มันถอนมาหมดเลยเนี่ยมันถอนมาสายใยยังไม่เหลือเลยวิ่งเข้ามาหมดตรงนี้เขาเรียกว่าสมุดเฉกปะหานมันตัดออกมันเฉยๆตัดแบบไม่มีคนตัดอันเนี้ยมันตัดด้วยปัญญาละตรงนี้เนี่ยเป็นปัญญาปัญญาไม่ได้มาจากความคิดนะปัญญามาจากการใคร่ควรเห็นความเป็นจริงของโลกหรือพฤติกรรมของมนุษย์เราเห็นปั๊บอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันก็โป๊ะมาอยู่นี่เมื่อสมุดเฉกประหารเกิดจิตมาอยู่ตรงนี้เมตตาอัปปมาญาก็เลยเกิดเมตตาอัปปมาญาก็คือเป็นมิตรกับทุกๆคนหมดไม่มีศัตรูสักคนหนึ่งแต่ไม่คุกคีกับใครซึ่งจิตถ้าอยู่ตรงนี้แล้วนะเวลาอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยเห็นงูเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เฉยเฉยแต่ไม่ก็ไม่ใช่ว่าไปเล่นกับมันเราก็หลบหลบเอาเอ้ยอย่าดื้อมากไปหลบหลบไปทางไกลทางมันไม่มีความอะไรอ่ะเสียวไส้ความกีดกาดไม่มีเลยอ่ะมันหายไปเลยสังขารไม่เกิดเลยสังขารมันจะหายไปเนี่ยทดลองของจริงได้ถ้าเราเป็นมิตรกันทั้งหมดแล้วเนี่ยสังขารแต่ตัวปรุงตัวนี้มันจะไม่มีมันจะหายไปเฉยๆเนี่ยพอไอ้ตัวปรุงมันไม่มีมันก็เป็นพอเป็นมิตรเนี่ยมันก็มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอริยมรรคถึงเกิดนะตกลงตอนสมุจเฉกประหารเกิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอริยมรรคถึงเกิดเพราะก่อนนั้นเราเป็นแค่มรรคเฉยๆตอนนี้ตัวเมตตาที่เราใช้ปิติอ่ะมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันกว้างขึ้นมันไม่ได้รักจนสูงไปหรือเมตตาจนฉ่ำไม่ใช่มันแค่ตรงกลางๆ
นั้นหน้าที่เราก็ประคองจิตมองอะไรให้เป็นกลางๆหมดอันไหนที่ไม่กลางแสดงว่ามุมเรามองยังไม่พร้อมใช้พิจารณาดูมองมุมให้มันเห็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้แม้ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมดมันก็จะได้อริยมรรคมาหมุนอยู่ที่นี่มาหมุนเสร็จแล้วมันจะเจออะไรมันเจอแก่นของใจที่เรายังเป็นปมเป็นอะไรอยู่มันจะกระทบเลยจริงไหมลองดูแล้วก็หมุนไปสัก 2-3 รอบหมุนไปสัก 2-3 รอบดูสิแก่นมันละลายออกหมดไหมเบียร์มันละลายออกหมดไหมหมุนไปสัก 2-3 รอบหมดครับมันเบลนครับชมพู่ล่ะออกหมดไหมวางหมดครับตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรเราจะเรียกกันตอนมรรคมันมาหมุนอยู่ที่นี่ตอนที่อริยมรรคมันมาหมุนอริยมรรคเกิดนะอริยมรรคมันเกิดปั๊บมันจะไปหมุนอยู่กับแก่นหรือจุดต่อมหลวงตาใช้คำว่าจุดต่อมของผู้รู้นะหมุนอยู่ตรงนั้นไอ้ตัวนั้นเขาเรียกว่าสมุทัยหรือได้ก็สังขารนั่นแหละสังขารเป็นสมุทัยเข้าใจนะตรงนี้คือสังขารหรือเราเรียกว่าสมุทัยหรือเรียกว่าสังขารกันนะหมุน 2-3 รอบมันก็ละลายไปหมดเรียกว่านิโรธมันละลายไปหมดเป็นนิโรธทุกข์ก็เลยดับนี่แหละอริยสัจตกลงพอเรามองตามที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้ดูแล้วเราก็เลยเข้าใจจิตเกิดความเมตตาที่เป็นกลางกลางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอริยมรรคเลยเกิดเมตตาอัปปมัญญาเลยเกิดอริยมรรคเลยเกิดอริยสัจเลยเกิดตามมาเมื่ออริยสัจเกิดตามมามันก็ว่างไปหมดตกลงใจมันหายไปไหนใจมันเลยกลายเป็นกว้างๆกว้างๆแล้วรู้ด้วยว่าใจดูเนี่ยพอกว้างๆถ้าโฟกัสไปหาอะไรก็ทุกข์ก็มารู้กว้างๆเป็นมิตรไปหมดถ้าไปติดรักเมื่อไหร่ก็ใจก็จะโฟกัสเข้าไปติดชังเมื่อไหร่ก็จะโฟกัสคือรักกับชังเป็นกลางไปหมดพอใจไม่พอใจก็จะเป็นกลางซึ่งมันจะลงสู่สายกลางหมดทุกเรื่องจิตมันเลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบประคองให้อยู่สายกลางนี่แต่เนื่องจากสภาพขันนี้มันยังไม่ตายมันก็ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ปรุงกับรูปเสียงกลิ่นรสตอนที่มันจ้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะเกิดเป็นเงาลางๆแต่ยังไม่เป็นจุดต่อมละเป็นเงาลางๆหัวใจเต้นก็จะหมุนมันออกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันก็จะไปมันเรื่อยๆอย่างนี้เขาหมุนของมันไปเรื่อยมันก็จะว่างไปตลอดเวลานี่งานของเราอยู่ตรงไหนล่ะเราก็ประคองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไว้ตลอดแล้วก็เดินจงกรมหน่อยนึงเพื่อให้มันเกิดการสตาร์ทของมันให้วงจรมันหมุนและอย่างอื่นมันทำงานมันเองหมดเลยนี่คือการภาวนาที่ไปค้นมาได้อย่างนี้อันนี้ก็ลองซักกันดูสินะมีปัญหาอะไรและใครมีข้อ
ข้อคำถามอะไรที่ไปตัวเองไปสะดุดแล้วหาคำตอบไม่ได้หมอมีตัวอื่นไหมก็คือถ้าสูงกว่านี่ก็คือเป็นติดลักเห็นไหมถ้าติดลักว่ามันก็คือไปโฟกัสอีกก็มองท่านก็เป็นธรรมชาติธรรมดาก็เป็นแค่ธาตุสี่มันไม่เห็นสูงอะไรเลยสิ่งที่เอามาคุยเอามาปรึกษาทำกันเอามาศึกษากันก็เป็นของที่มีอยู่ในธรรมชาตินี้เห็นมั้ยค่อยๆมองลงสู่ความเป็นจริงอ่ะมันก็จะเบาว่างครับนะคะหลวงพ่อนั้นพระพุทธเจ้าท่านเน้นตลอดเวลาเลยว่าธรรมของท่านก็เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาตินี้แหละเอามาสอนที่มันมีอยู่แล้วมาชี้ให้เห็นแต่ตาเราพร่ามองไม่เห็นมันเองตอนนี้พวกเราอายุขนาดนี้มันมีเวลาอีกเยอะก็ทำไปตรงนี้ประคองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับเดินจงกรมสองอย่างทำแค่นี้แหละการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นใจมันก็เป็นกุศลอยู่แล้วก็ทำไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวความรู้มันจะขยายตัวของมันอีกเยอะแยะไปหมดแล้วพวกนั้นมันจะเกิดขึ้นเองหมดเลยเพราะมองอะไรต่ออะไรมันก็จะเข้าใจลึกซึ้งไปตามความเป็นจริงสัมผัสอะไรก็จะเข้าใจจนกระทั่งใจเนี่ยมันเย็นมันสบายสิงสาราสัตว์มันจะเข้ามาใกล้หมดเลยใจที่เป็นมิตรยิ้มแย้มเนี่ยทดสอบได้หมาเนี่ยกระดิกหางให้เลยนะก็เดินไปเฉยเอาว่าไงทักทายมันแบบเป็นมิตรธรรมดาแค่นั้นไม่ต้องมันจะไม่มีความประหม่าไอ้ตอนที่เราประหม่าเนี่ยหมามันจะตกใจมันถึงจะกัดเอาแต่ถ้าเรายิ้มแย้มกับมันทักทายแบบไม่ได้อะไรกังวลกับมันเนี่ยนะมันก็กระดิกหางง่ายเฉยแต่ขออย่างเดียวอย่าไปทักอย่างนี้กับงูหลวงตาบอกขอไว้งูคือนิสัยงูเนี่ยคือหลวงตาแกผ่านมาแล้วไงเขาบอกนิสัยงูเนี่ยเขาไม่มองใครเป็นเพื่อนเลยนะงูเนี่ยเขาไม่มองใครเป็นเพื่อนก็มองคนเขาใครเขาใกล้เป็นศัตรูหมดนะตรงนี้แหละกวางฝั่งนู้นเจ้าหลีมีอะไรไหมมีค่ะทันไหมเนี่ยค่ะทันไหมมาทีหลังเออมีเข้าใจก็เอาไม่เข้าใจก็ถามเจ้าเบียร์ก็ได้แล้วส่วนรายละเอียดนั้นก็ติดตรงไหนก็ถามกันแล้วมันก็จะกระจ่างขึ้นเองหลวงพ่อคะ
ันนึงที่หนูเดินมาแล้วมานั่งต่อค่ะแล้วพอนั่งไปแล้วมันก็เหมือนเข้าไปในสีดำดำหลุมดำค่ะแล้วก็เห็นภาพว่ามันเหมือนเป็นแบบจักรวาลแล้วก็ไปกราบความรู้สึกหนูตอนนั้นคือไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระศิวะไอ้เนี่ยมันเป็นสังขารหมดแล้วเพราะว่าจิตยังไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจิตต้องมาเป็นมิตรก่อนแล้วมันจะไม่เป็นดำมันจะขาวคือหลังจากนั้นหนูรู้สึกว่าที่หนูไปกราบคือหนูรู้สึกว่าตรงนั้นมันว่างมากเลยแล้วหลังจากนั้นมันแผ่ออกหมายถึงว่าออกไปทุกรูขุมขนนะครับคือแค่เห็นเฉยๆว่าณตอนนั้นที่หนูเคยรู้สึกถึงอคติอะค่ะว่าทางฝั่งของพราหมณ์คือไม่ได้ไปเพื่อหลุดพ้นนะคะแต่ในตอนที่นั่งตอนนั้นคือหนูเห็นแค่ว่าพระพุทธเจ้ากับพระศิวะอยู่ที่เดียวกันคือหมายถึงว่าท่านไม่ได้แบ่งแยกว่านิพพานหรือไม่นิพพานแต่หนูแค่เห็นว่าท่านอยู่จุดเดียวกันจุดนั้นคืออะไรรู้ไหมปรารถนาความพ้นทุกข์เข้าใจไหมทุกคนปรารถนาความพ้นทุกข์แต่จะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้เข้าใจยังล่ะก็เนี่ยทุกองค์ก็เป็นสี่สายนี่ก็เหมือนกันพระเทวทัตจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่ทุกคนก็ปรารถนาความพ้นทุกข์เข้าใจยังเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีสายไหนที่ว่าผิดอะทุกสายก็เดินมาสู่ความพ้นทุกข์แต่จะเดินอ้อมเดินตรงเดินเฉเดินเอียงก็แล้วแต่วาสนาตอนนั้นที่หนูเห็นคือมันทำให้หนูไม่มีไปถึงว่าจากเดิมที่หนูเคยเห็นตัวเองว่าหนูมีอคติว่าใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะมันหายไปเพราะว่าหนูไปเห็นอันนั้นนะคะหลวงพ่อแล้วเลยเป็นมิตรได้หมดไงค่ะคือตอนนั้นมันสัมผัสถึงความว่างว่าหนูรู้สึกเลยว่าตรงนั้นมันไม่มีตัวตนคนสัตว์เป็นธาตุสี่จริงๆนะคะหลวงพ่อเรามองเข้าไปสู่รูปก็เป็นธาตุสี่เรามองเข้าสู่นามมันก็เป็นธรรมชาติที่ทุกคนปรารถนาความพ้นทุกข์เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยพยายามมองมาสู่นามซะเพราะจุดเข้าหานามมาทำไม่ได้หาง่ายถ้าดึงออกไปรูปเป็นธาตุสี่มันก็จบอยู่แค่นั้นแต่มาสู่นามนี่ไงทุกคนก็ปรารถนาความพ้นทุกข์ในทางเดียวกันแต่ช้าเร็วไม่ใช่เป็นเรื่องมันก็เป็นไปตามวาสนาน่ะมีคำถามไหมเนี่ยที่ตั้งใจจะให้รู้ก็คือการมองคนสี่กลุ่มจนเข้าใจว่ามันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ธรรมดาทั้งหมดแล้วเป็นพฤติกรรมของชาวโลกตั้งแต่พุทธกาลมาถึงปัจจุบันเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าชี้ให้ดูเนี่ยเราจะเห็นไหมเห็นไหมเราจะมองไม่เห็นตรงนี้เลยอ่ะท่านก็บอกว่าเราจะตั้งต้นจากทางสายกลางที่ท่านว่ามองอะไรให้เป็นกลางกลางกลางไงก็กลางไม่ออกอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยพอใจเป็นมิตรก็มันออกทางสายกลางออกมาเองเลยหมุนวนตรงกลางค่ะบางทีมันเห็นว่ามันมีความร้อนอยู่ในนั้นก็นั่นคือสิ่งที่เป็นสังขารของเราอยู่มันก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดที่เป็นความร้อนนั้นจะมีสองส่วนเดินจงกรมมาพอไหมกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมดแล้วหรือยังมีบางอันสงวนไว้หรือเปล่าพอเห็นเป็นความร้อนนั้นนะคะแล้วมันก็เหมือนกระจายตัวออกไปแล้วก็ค่อยๆหายไปแต่ว่าไม่ได้หมดสิ้นสักทีเดียวก็ไม่หมดสิ้นไงเพราะมันยังมีบางตัวที่เรากักอยู่มันก็ไปดูซิเรากักอะไรไว้มันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมที่ตัวเราไม่ยอมพิจารณาเรื่องบางเรื่องเรายังเขาเรียกว่าก็ต้องหาให้เจอเรายังสงวนอะไรไว้เป็นระแวงเป็นรักเป็นชังเนี่ยคือเริ่มมีอะไรบางอย่างแน่นอนเป็นเซ็นเซอร์ได้เลยไอ้ตรงที่นั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแค่ อะไรอ่ะกลัวมั่งไม่อยากพิจารณาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละซุกอยู่ในนั้นหมดเลยซึ่งก็จะแล้วแต่ณขณะนั้นเราเป็นใช่มันก็นานจะหมุนเข้ามาให้เรามีความรู้สึกระแวงสักทีถ้าเราไม่รีบพิจารณามันก็หลุดไปแล้วไม่รู้จะมาแล้วก็จะหาไม่เจอแล้วเราไปวิ่งค้นหาก็ไม่ได้ด้วยมันกลายเป็นเจาะจงมันต้องหมุนมาชนเองนั่นเราถ้าอย่างนั้นตอนเราเจอเราต้องจัดการใช้โอกาสถูกต้องใช่ต้องอยู่กับปัจจุบันคือเราก็แค่สังเกตแค่ปัจจุบันที่มันหมุนก็มาเฮ้ยอันนี้โล่งอันนี้โล่งอันนี้โล่งถ้าเรายิ่งตั้งใจกับมันเราจะยิ่งหายใจไม่ออกหัวยิ่งเกิดปมใหม่เลยแหละแต่ถ้าเราพิจารณาแบบยอมรับเนี่ยมันก็จะโล่งก็ยอมรับยอมรับอะไรอ่ะก็ยอมรับอะไรไงเราใช่ไหมล่ะยอมรับแล้วมันก็โล่งอ่ะใช่ยอมรับอะไรไงแล้วมันเป็นโล่งอะไรที่จุดนั้นเดี๋ยวก็เห็นเพราะตอนที่หลวงพ่อให้แบบลองนั่งหมุนอะไรเงี้ยตั้งใจจะเอาก็เลยไม่ได้แต่พอแบบปล่อยๆว่างๆแผ่ออกเงี้ยก็เบาว่างก็เลยเห็นว่าถ้าเรายึดมันก็เหมือนเราอยู่กับมรรคตลอดเวลาเหมือนที่เราเขาเรียกว่าอริยมรรคแล้วอริยมรรคแล้วใช่ไหมคะใครจะถามอะไรอีกไหมไอ้ที่ได้ความรู้ใหม่มาเนี่ยก็คือตอนที่เป็นสมุจเฉกประหารเนี่ยเนี่ยคือความรู้ใหม่เพราะไม่งั้นเราก็จะมโนสมุจเฉกประหารก็ตัดโจ๊ะไปเลยดิมาอิดออดอะไรทีนี้มันไม่ได้เห็นไหมล่ะมันเกิดอัตโนมัติจากเป็นผลขึ้นมาจากอัปปมัญญาอันนี้อัปปมัญญามันเกิดตอนไหนอ่ะก็ต้องเกิดตลอดเฮ้ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับตอนที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับทุกๆคนตอนที่ใจมันเป็นมิตรเนี่ยไปแยกแล้วมันสร้างไม่ได้คิดก็ไม่ได้ไม่มีช็อตเลยมันเหตุแล้วผลมาลงตัวมันออกมาเลยเห็นไหมตรงเนี้ยตรงใจที่เป็นมิตรเนี่ยเหตุผลลงตัวแล้วพระพุทธเจ้าเก่งมากๆเลยอ่ะเนี่ยเรานั่งคิดโอ้ถ้ารู้ได้ไงคือให้จำแนกคนที่มันมีทั้งหมดเป็น4กลุ่มในโลกซะก่อนแล้วเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยที่เราว่าดีที่สุดถึงเลวที่สุดที่เราเคยให้ความหมายเนี่ย
ก็อยู่ในอาการหลงหมดทุกอันใช่ไหมหลงหมดโอ้ยท่านคิดได้ยังไงอยู่เนี่ยโอ้โหเมื่อต่างคนต่างอยู่ในอาการหลงเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่ามันก็เลยไม่มีใครเดินถูกทางสักคนหนึ่งเห็นป่ะเนี่ยเออเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วบวกกับที่พระพุทธเจ้าเมื่อตกลงในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีใครดีกับใครหรอกเมื่อหลงหมดทุกคนอ่ะไม่มีใครดีกับใครอ่ะนะแล้วเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าทำไม่ได้อีก3อย่างนั้นเราไม่ต้องไปคิดถึงว่าทำไมถึงทำไม่ได้ไม่ต้องไปคิดไอ้แค่4อันนี้ก็แทบตายแล้วใช่ไหมเราก็ยกท่านไว้เหนือเลยก็เราก็ท่านทำไม่ได้เราก็อะไรเกิดมาเป็นปัญหาใน3อย่างนี้เราก็ทำไม่ได้เหมือนกันละท่านทำไม่ได้ท่านคิดมาแล้วเออไม่รู้ว่าท่านทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องคิดเออก็เราก็ถือว่าเราไม่เรายอมยกให้ท่านว่าท่านคิดไว้เรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองอ่ะมันพรึบพอมันบาลานซ์มันพรึบฟาร์มอ้อยอิงที่จะไปห่วงคนนู้นพวงคนนี้อะไรต่ออะไรที่เป็นสายใยอะไรมันขาดหมดตรงนี้แหละไม่งั้นใจมันจะออกไปห่วงนู้นขบวนนี้อะไรมันเลยไม่มาทำงานที่เป็นอริยมรรคเห็นไหมนิจใจไม่มีไม่เป็นอริยมรรคมันสำคัญยังไงอ้าวลองดูตอนนี้พอคุณเป็นอริยมรรคแล้วกับตอนที่ยังไม่เป็นอริยมรรคเนี่ยไม่ถูกมันต่างกันไหมผมว่าถ้าเกิดไม่ใช่อริยมรรคมันกลับไปกลับมาฮะเออก็มันอริยมรรคแล้วมันลอยขึ้นเออคืออย่างนี้ไอ้ตอนที่ใจมารวมเป็นก้อนเนี่ยถ้าทำงานแบบกลับไปกลับมาคือพอคุณทำงานตอนนั้นใจคุณทำงานละมันก็ละลายพอคุณไปมันก็สร้างใหม่ตกลงมันกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตกลงเท่ากับคุณลบบวกลบบวกไอ้ตรงนี้ก็เลยอยู่เท่าเดิมกับพี่ก็มองเลยไม่ได้วางสักทีใช่ไหมไอ้ใจก็ยังอยู่อย่างเดิมอ่ะก็เลยไอ้ตัวปัญญามันก็จะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะมันวางตอนไหนมันไม่ได้วางแต่ถ้าเป็นอริยมรรคปั๊บมันอยู่ตรงนี้เลยมันไม่ไปสนใจตรงโน้นเพราะมันวางใจตรงโน้นหมดแล้วมันทำงานลบอย่างเดียวมันไม่มีจังหวะที่ปล่อยให้เขาสร้างขึ้นมาไม่มีไม่ส่งจิตออกนอกเลยคือจิตมันไม่ส่งออกนอกอยู่แล้วไงมันก็เลยละลายไปเรื่อยละลายอย่างเดียวไม่มีเวลาให้เขาตกตะกอนเป็นก้อนใหม่แล้วเสร็จแล้วพอมันละลายหมดแล้วเราก็สบายไปแล้วเราก็ยังเห็นอาการที่มันตกเกิดการตกตะกอนนะเห็นไหมว่าตาหูจมูกไปโดนอะไรอะไรมันก็จะเริ่มส่อสร้างตะกอนขึ้นมาใหม่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเอสายไหมงานวัดอะมันเคยเริ่มเป็นมันถักถักขึ้นมาเออมันก็เริ่มจะถักขึ้นมา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 แล้วเราก็กวาดมันทันทีแต่นี้ถ้าเราเจริญอริยมรรคอยู่เนี่ยมันก็กวาดมันอยู่ตลอดมันก็ไม่สร้างกรรมมันก็เลยสะสมไม่ได้คือธรรมชาติมันออกแบบให้สังขารตัวเนี้ยให้ร่างกายที่มีสังขารตัวเนี้ยมันสร้างอยู่ตลอดโลกออกแบบไว้อย่างนี้เลยแต่ใครกันถ้าเราละลายตลอดมันก็จบแต่เราไม่ละลายตลอดละลายมั่งไม่ละลายมั่งไอตัวถักทอเนี่ยที่สร้างตลอดมันก็เริ่มสะสมออกมาเป็นสังขารหยาบ ใช่ไหมมันก็เลยได้คำตอบหมดของจักรวาลดังนั้นพอมาเข้าใจคำตอบตรงนี้ของที่มาของการจุติของการเกิดที่เป็นสังขารดวงจิตมันมีอยู่แล้วพอสังขารมาจิตมันก็ยึดสังขารพอยึดสังขารมันก็เลยเป็นตัวตนแต่นี้ถ้าไอ้สังขารตัวนี้ไม่มีโอกาสให้มันเกิดเลยไอ้ดวงจิตมันเข้าใจหมดแล้วเนี่ยมันก็อยู่ว่างๆมันไม่สนไม่ยึดอะไรไม่สร้างอะไรออกมาอีกพอเข้าใจนะเออเนี่ยแหละก็จะเป็นแบบนี้นี่คื
ภาพของพระอรหันต์ที่มองเห็นทั้งหมดอย่างนี้แต่คนที่ฟังจะต้องมีพื้นฐานทำความเข้าใจมาก่อนเนี่ยถึงจะคุยกันรู้เรื่อง ไม่งั้นก็จะไม่รู้เรื่องนั่นมันก็เป็นตัวลงพระอรหันต์ก็เลยแค่เป็นความรู้อันเป็นที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่ผู้ที่รู้ถึงตรงนี้ทำได้ถึงตรงนี้แล้วไม่มีทุกข์เหตุที่ไม่มีทุกข์เพราะไม่มีสังขารสร้างไว้หรือแต่สังขารสมมุติหยาบที่เป็นหุ่นยนต์อยู่เท่านั้นเองไม่สะทกสะท้านกับอะไรมันไม่เพราะมันไม่ยึดอะอยู่ก็อยู่ด้วยกันแล้วต่างคนต่างอยู่เมื่อไม่ยึดมันก็เลยไม่มีอะไรทุกข์เนี่ยมันก็เป็นอาการแปลกๆอีกอย่างหนึ่งแล้วมันเห็นไอ้โลกใบนี้ไม่ว่าอะไรเจริญอะไรไม่เจริญอะไรเป็นธรรมดาไปหมดเลยสมัยก่อนเราคิดอะไรได้หรือทำอะไรมาออกอะไรแปลกๆเราจะตื่นเต้นกับมันดีไว้ตรงนี้คิดได้ไว้อะไรแต่พอมาอยู่ตรงนี้แล้วเอาก็ใครทำอะไรได้ก็ทำไปใช้ประโยชน์ได้ใช้ไม่ได้ก็วางมันก็จะออกอย่างนั้นตัวลงฐานจริงๆแล้วเนี่ยพอเรารู้ถึงตรงนี้แล้วให้จิตอยู่กับความเมตตากันอะไรที่เกื้อกูลกันได้เกื้อกูลไปเอาแค่นั้นแต่ไม่ใช่เกื้อกูลเขาแล้วเราเดือดร้อนเอาแค่เกื้อกูลกันได้แบ่งปันกันได้เอาแค่นั้นอยู่อย่างอะไรอยู่อย่างเป็นเพื่อนนะถึงท่านใช้คำว่าเพื่อนทุกข์นี่ละเอียดจริงอ่ะดีแล้วจิ๊บตอนนี้ตกลงทำอาชีพอะไรกันแน่วะเนี่ยหนูก็ทำฟรีแลนซ์ที่เกี่ยวกับกับเพื่อนค่ะเป็นผังพวกงานกราฟิกที่เกี่ยวกับสถาปัตย์อะค่ะก็เป็นผังโครงการบ้านจัดสรรอะไรอ๋อทำผังอะไรครับเนี่ยค่ะก็คือรับจากเพื่อนมาทำค่ะแล้วรายได้พอไหวก็ตอนนี้ช่วงตอนนี้นะคะเดือนนี้เงียบหน่อยค่ะที่ผ่านมามันก็พอมีมาเลยตามสภาวะแต่จะคิดฟรีแลนซ์เนี่ยเหนื่อยเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็จะทำไปเท่าที่ทำไม่ต้องอยู่กับปัจจุบันไม่อดก็ถือว่าแต่ที่จริงแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าทำงานอะไรก็ตามนะมันอยู่ที่ฐานทานฐานบุญที่เราสะสมไว้คือกรรมดีนั่นเองครับพอกรรมดีที่เราสร้างไว้นั่นแหละมันจะตอบเราอยู่ตลอดเวลาณปัจจุบันปัจจุบันมันจะพอดิบพอดีของมันพอดีอะไรไม่เพ้อฝันไม่อะไรต่ออะไรมันพอดีตามเหมาะตามสมนะจากคุณความดีที่เราสร้างสะสมมาที่เป็นทานนั่นเองโดยเฉพาะตอบแทนกับผู้มีพระคุณพ่อแม่ตัวนี้สำคัญที่สุดและถ้าเรายืนด้วยหลักตรงนี้แล้วเนี่ยชีวิตค่อนข้างปลอดภัยนะจะเป็นโลกกำบังให้นะก็เนี่ยธรรมะก็จะมีอยู่ในความคิดเราณปัจจุบันในภูมิรู้ที่อยู่ตรงนี้เราคิดว่ามันมีอยู่แค่นี้แต่ถ้ามีอีกก็จะนัดประชุมกันใหม่แต่ก็เสียดายบางคนที่มาอยู่สักพักแล้วก็ไปหาที่อื่นกันมันก็เลยช่วงที่จะต่อก็เลยขาดวินไปอ่ะก็เราก็ไม่รู้เขาคิดยังไงที่แต่มันก็อย่างว่าชีวิตมันต้องแสวงหาเนี่ยพอเรียนรู้ถึงแค่ระดับหนึ่งที่ภูมิธรรมเราก็รู้อยู่แค่นั้นมันยังไม่ก้าวออกไปก็ต้องไปหาเองก่อนแต่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ว่าภูมิธรรมมันก้าวขึ้นมาได้แต่ละก้าวโดยมีลิขิตจากข้างบนมาต่อให้ทีละช่วงอันนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ตอนช่วงเดินทางเลยนะมหัศจรรย์มากแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เคยถามท่านว่าท่านเป็นใครท่านก็เลยบอกว่าท่านเป็นพระพุทธองค์แล้ว
ต้องดูแลพุทธศาสนาถึง 5,000 ปีตามความปรารถนาของท่านเป็นพวกเราเนี่ยก็คือหน่อเนื้อสมัยโบราณแหละเนี่ยคือเป็นอะไรได้เกี่ยวข้องกับท่านได้ร่วมกับท่านสร้างบารมีตัวนี้แล้วก็หน้าที่ของท่านก็ต้องมาขนพวกเนี้ยไปให้หมดซึ่งท่านเล็งญาณไว้แล้วท่านขนไปหมดพอดีฮะพ.ศ. 5,000ส่วนพระศรียะเมตตาก็อย่างเงี้ยหมุนอยู่อย่างเงี้ยนานมากต้องใช้เวลาขน 80,000 ปีพวกที่เป็นบริวารนี่หมุนอยู่อย่างเงี้ยต้องขนไปหมดแกนใครแกนมันเราก็รู้ไว้เป็นความรู้ของจักรวาลไว้เท่านั้นแต่เราเนี่ยเราต้องรู้เพราะเราต้องอธิบายให้กับคนบางคนที่เป็นประโยชน์ที่เขาจะไปขยายต่อเนี่ยเขาต้องรู้ตรงนี้เนี่ยก็นัดก็ลองดูซิที่ลองที่เราสอนไปทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลองแบบดื้อๆลองมันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยคือบางอันที่ไม่ใช่ความคำสอนขององค์ศาสดาอันนี้ใช่ไหมไปค้นเทียบดูเพราะเราไม่มีโอกาสที่ไปค้นเทียบเท่าไหร่แต่บางอันเนี้ยที่มันจะค้นได้คือเทียบกับท่านประยุทธ์โตเอ้ยไม่ใช่อ๋อประยุทธ์โตพอเทียบปั๊บเออใช่ถ้าใช่ก็อันนี้แสดงว่าเราไม่ละเมอออกมาบางทีเฮ้ยออกมาได้ไงละเมอเปล่าบางทีเจอน้องมีรุ่นน้องธรรมศาสตร์คุยกันเรื่องธรรมะกันตั้งแต่เด็กพอรู้ตอนนี้พอกลับมาคุยกันตอนนี้อยู่สายพุทธวจนะแต่เขาก็อย่างนั้นเราคุยเขาได้ประโยชน์เพราะเขาจะรู้ว่าพุทธวจนะที่กล่าวไว้ที่ไหนที่ไหนแต่เขาไม่รู้ความหมายใช่เขาก็จะอันนี้มันไม่อยู่ในศัพท์อะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆเล่าค่อยๆจูนกันบางทีผมว่ามันอาจจะได้อะไรที่มันไม่รู้ก็ลองคุยกันดูอาจจะต่อยอดอะไรได้ลองคุยกันดูมีเป็นมีประโยชน์ถ้าเขาพุทธวจนะจริงๆเนี่ยมีประโยชน์เอาพุทธวจนะเนี่ยมันเอามาทั้งหมดทั้งพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องอาหารการกินพูดอะไรมันก็เอามาหมดในพุทธวจนะแต่ปฏิบัติมาจูนเข้าจะเจอส่วนของเราเนี่ยเลือกเอาแต่เนื้อมาเนี่ยเลือกสุดยอดจริงๆเลยพระพุทธองค์จะยังนึกถึงโอ้เครื่องในเลือกนะเลือกก็แต่เนื้อเลยนะพวกเราเนี่ยได้กินกันหน้าสลอนเนี่ยหลวงตาถึงกับอุทานมาเลยเราหามา 70-80 ปีแม่ไอ้หน้าเนี่ยมาได้ยังไงวะหากันไม่กี่วันมึงเอาไปกินหมดเกิดมาเพื่อรอกินเอาเนี่ยได้เวลาแล้วเดี๋ยวตัวเกณฑ์เดี๋ยวจะให้ปอด